ที่ประเทศเม็กซิโกมีเด็กคนหนึ่งเป็นลมถึง4ครั้งขณะกำลังเล่นเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวในสวนสนุกครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสนุกซิกแฟลกส์เม็กซิโกในกรุงเม็กซิโกซิตี้ครับโดยเด็กที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้มีชื่อว่าแดเนียลบารอนเมเลนเดสวัย15ปีครับที่หวังสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนสาวคนข้างๆด้วยการชวนไปเล่นเครื่องเล่นที่เรียกกันว่าสลิงช็อตแต่ปรากฏว่าขณะที่เครื่องเล่นเหวี่ยงขึ้นไปบนอากาศด้วยความเร็วกว่า96กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมเลนเดสก็หมดสติถึง4ครั้งครั้งหนึ่งหมดสติไป3วินาทีครับแต่ภาพที่ออกมาจะดูผิดแผนไปสักหน่อยแต่ปรากฏว่ามีเด็กสาวหลายคนที่ประทับใจหนุ่มน้อยถึงขั้นขอเดทผ่านทางโซเชียลมีเดียกันเลยทีเดียวครับ